พ้นจากบ่วงแห่งความผิดและความหลงผิดนี้รวมนิ้วมือมนุษย์มาได้999นิ้วก็คือที่พระพุทธเจ้ามาโปรดนะครับเพราะว่าองคุลิมานจะทำมาตุฆาตก็คือฆ่าแม่คนที่ทำอนันตริยกรรมคือตกอเวจีมหานรกสถานเดียวคือขุมสุดท้ายขุมที่8เป็นกรรมที่ยาวนานมากๆ1ก็คือฆ่าพ่อ2ฆ่าแม่3ทำร้ายพระพุทธเจ้า4ฆ่าพระอรหันต์5ยุให้พระแตกกันถ้าอย่างนี้ตกอเวจีมหานรกพระพุทธเจ้าก็จึงจะมาช่วยนะครับไม่ให้เขาตกอเวจีมหานรกถ้าคนอีกเพียงคนเดียวก็จะได้นิ้วมือครบ 1,000 นิ้วตามที่ท่านอาจารย์สั่งแล้วหลังจากที่เจอผู้หญิงแต่ว่าอยู่ๆมีพระเดินผ่านหน้างั้นฆ่าพระดีกว่านั่นสมณะเดินอยู่คนเดียวชะตาเจ้าถึงขาดซะแล้วหลังจากนั้นองคุลิมานก็จึงออกวิ่งเพื่อจะฆ่าพระรูปนี้โดยที่ไม่รู้ว่านี่ก็คือพระพุทธเจ้าวิ่งตามเท่าไหร่ก็ตามไม่ทันพระองค์เดินธรรมดาธรรมดาตามเท่าไหร่ก็ตามไม่ทันแปลกจริงๆสมณะอยู่ข้างหน้าเดินไปเรื่อยๆนี่เราวิ่งตามมาตั้งไกลจนจะหมดแรงแต่ทำไมไม่ทันสักทีจนกระทั่งเหนื่อยครับตามไม่ไหวแล้วก็จึงตะโกนขึ้นมาสมณะหยุดก่อนหยุดก่อนสมณะเราหยุดแล้วแต่ท่านนั่นล่ะที่ยังไม่หยุดงงกันเลยทีเดียวเราวิ่งแทบตายบอกเรายังไม่หยุดแต่พระองค์เกินธรรมดาบอกว่าเขาหยุดแล้วท่านเป็นบรรพชิตควรพูดแต่คำสัตย์ในเมื่อท่านยังก้าวเท้าเดินอยู่เหตุใดจึงบอกว่าหยุดแล้วแต่ข้านั้นหยุดยืนอยู่นี่แล้วทำไมยังบอกว่าไม่หยุดอหิงสกะเราหยุดแล้วคือหยุดฆ่าหยุดเบียดเบียนหยุดแสวงหาในทางที่ผิดหยุดดำเนินไปในทางทุจริตทุกประการตัวท่านนั่นล่ะที่ยังไม่หยุดเพราะยังไม่หยุดฆ่าไม่หยุดเบียดเบียนไม่หยุดแสวงหาในทางที่ผิดไม่หยุดดำเนินไปในทางทุจริตในมือของท่านยังถือดาบอยู่เหตุใดท่านจึงกล่าวว่าหยุดแล้วทหารเป็นพันมาปราบองคุลิมานคนเดียวไม่ได้พระพุทธเจ้ามาแค่พระองค์เดียวตัวต่อตัวเลยวาจาที่ท่านกล่าวเป็นอมตะวาจาที่ไม่เคยมีในที่ใดแม้แต่ที่สำนักอาจารย์ของข้าต่อไปทุกคนพนมมือครับอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงอีกหนึ่งคำก็คือเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เป็นธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าโดยตรงเพราะฉะนั้นทุกคนหลับตาแล้วก็ตั้งใจฟังดีๆนะครับได้บุญมหาศาลเลยอหิงสกะสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาดาบที่เธอเคยถืออยู่มาบัดนี้เธอวางลงแล้วอกุศลกรรมเหล่าใดที่มีมาเมื่อหวนกระลึกถึงย่อมทำให้จิตนี้เศร้าหมองกุศลกรรมเหล่าใดที่มีมาเมื่อหวนกระลึกถึงย่อมทำให้จิตนี้แจ่มใสเบิกบานเธอจงหมั่นบำเพ็ญกุศลรักษาศีลรักษาใจให้แจ่มใสเบิกบานอยู่ทุกขณะเธอสาธุพร้อมกันสาธุสรุปธรรมเทศนานี้ก็คื
ให้เรานึกถึงแต่กรรมดีที่เราได้สร้างทำบุญเอาไว้ให้มากๆอย่าไปทำบาปเอาไว้เยอะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่แล้วลองนึกดูว่าตั้งแต่เกิดมาเราฆ่าสัตว์ไปแล้วทั้งหมดกี่ตัวโอ้โหนับไม่ถ้วนกันเลยเราต้องไปชดใช้เขาเนี่ยตัวละ500ชาติแล้วลองนึกดูสิว่าเราต้องไปเกิดอีกกี่รอบเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยทำบุญเอาไว้ให้มากๆอย่าไปสร้างบาปเพราะเมื่อเราลึกถึงเรานึกถึงมันเนี่ยจิตของเราจะเศร้าหมองนี่ก็คือเป็นใจความของธรรมเทศนานี้นะครับให้ทำดีไว้มากๆเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเสียไปเมื่อไหร่เราจะตายเมื่อไหร่หรือเพื่อนเราจะตายเมื่อไหร่เพื่อนของเราเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกในตอนไหนถ้าเกิดเขาย้ายโรงเรียนไปเพราะฉะนั้นนะครับมีเพื่อนที่ดีเราก็คบมีเพื่อนที่ไม่ดีเราก็อย่าไปคบรักเพื่อนเอาไว้ให้มากๆถ้าอาจารย์มีคลิปสุดท้ายให้พวกเราได้ดูนะครับก่อนที่เราจะกินข้าวกันในวันนี้ให้ตั้งใจดูสักนิดหนึ่งตัวอะไรเนี่ยหมานะครับเด็กสองคนนี้ไปเจอหมาก็จึงเอาหมามาเลี้ยงที่บ้านจนกระทั่งมันโตขึ้นมาออกลูกมาหลายตัวเลยแต่สัญชาตญาณของหมาครับรู้ว่ากำลังจะมีภัยมาเรียกเพื่อนของเขาซึ่งเป็นเจ้าของเขานั่นเองเตือนเจ้าของของเขาเพราะว่า
นี่ก็คือแม้กระทั่งหมาตัวหนึ่งเนี่ยมันยังรักเจ้าของยังรักเพื่อนมันขนาดนี้เราเป็นคนเราต้องรักเพื่อนเราให้มากๆนะครับในท้ายที่สุดนี้ก่อนที่จะเลิกการบรรยายก็จะให้ทุกคนนะครับได้ขอบคุณพระอาจารย์เป็นลำดับสุดท้ายทุกคนทุกเข่าขึ้นอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีทุกคนขอบคุณพระอาจารย์พร้อมกันนั่งลงครับเดี๋ยวเราจะได้รับประทานอาหารกันพระอาจารย์ลืมบอกเลยใครเคยเจอพระอาจารย์แล้วบ้างพระอาจารย์ชื่อว่าพระอาจารย์บางคนยังตอบไม่ได้เลยพระอาจารย์ชื่อว่าพระอาจารย์อนันต์นะครับจำไว้ให้ดีเอาพร้อมกันพระอาจารย์ชื่อว่าพระอาจารย์อนันต์ใครบอกแอนพระอาจารย์ชื่อว่าพระอาจารย์อนันต์นะครับก็คือพระอาจารย์เคยเอาไปให้เด็กอ่านแล้วเด็กคือเป็นภาษาอังกฤษชื่อพระอาจารย์เขียนว่า ANAN แทนที่จะอ่าน A เป็นตัวใหญ่อ่าน A เป็นตัวเล็กมันก็เลยกลายเป็น NN ทันทีถ้ามี AN เพิ่มมาอีกตัวก็ NNN แปลงละเพราะฉะนั้นนะครับชื่อว่าพระอาจารย์อนันต์ NN บ้าเลยใครเรียกแอนขอให้ปวดหัวตัวร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสายกระสับตับพิการอาหารไม่ย่อยดื่มก่อนมีรู้ร่วมเป็นกรดในกระเพาะกระดูกปอดฟันปวดเป็นปวดในลำไส้เช้าเย็นก่อนเจนวิงเวียนประจำบอดช้ำเป็นแผลเป็นที่ระแคะเต็มศีรษะไหอุจจาระก็ไม่ค่อยออกตามข่าวแล้วก็สอบก็ถลอกสะเก็ดเป็นเม็ดผื่นทันเลือดออกตายฟันเหนื่อยเพราะฉะนั้นนะครับก็พระอาจารย์ชื่อว่าพระอาจารย์อะนั้นนะครับเดี๋ยวถ้าถามอีกทีตอบไม่ได้แกตายเนี่ยลืมเลยว่าจะให้พวกเราเล่นเกมนี้แต่ว่าเวลาเหลือเยอะแยะนะครับวันนี้เจอกันทั้งวันเพราะฉะนั้นก็จำเอาไว้ให้ดีพระอาจารย์สอนอะไรกันไปบ้างตั้งแต่เช้าเดี๋ยวจะถามใครตอบไม่ได้เฮ้เราจะได้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบกันแน่นอนนะครับวันนี้พร้อมหรือยังพร้อมรับประทานอาหารกันหรือยังพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นก็ทุกคนหันหน้าเข้าหากันแถวที่1หันหน้าเข้าหาแถวที่2 3หันหน้าเข้าหา4หันหน้าคู่กันครับก็จะได้ให้คุณครูนะครับมาดำเนินการต่อไปเลยขอเชิญคุณครูครับ